ถูกต้องศิลปินรุ่นใหญ่ที่ไม่เคยหยุดการทำงานศิลปะและผลงานจำนวนมากถูกแสดงในแกลเลอรี่ต่างประเทศเสมออีกบทบาทหนึ่งเขาคืออาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่บุกเบิกสร้างแกลเลอรี่จัดแสดงงานศิลปะในเมืองไทยเปิดสถานที่ให้ศิลปินที่มีชื่อเสียงและศิลปินรุ่นใหม่ได้นำเสนอคุณค่าของงานศิลปะในทุกรูปแบบผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวรโกอุดมวิทย์ผู้อำนวยการหอศิลป์ร่วมสมัยอาเดลสวัสดีครับอาจารย์ถาวรครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดียามหน้าหนาวยามหน้าหนาวอาจารย์สบายดีแล้วฮะก็ดีครับครับหน้าหนาวนี่การทำงานศิลปะจะโลดแล่นกว่าหน้าอื่นไหมอาจารย์น่าจะดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็ไม่ร้อนนะฮะแต่ถ้าใครใช้สีเพนติ้งก็อาจจะต้องควบคุมให้ดีหน่อยมันจะแห้งเร็วหน้าหนาวก็ใช้แห้งเร็วครับนะครับแล้วความเป็นศิลปินในการคิดครีเอทอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ครับถ้าบรรยากาศมันสบายๆแล้วนี่ครับมันจะราบรื่นดีกว่าไหมก็แน่นอนฮะก็แน่นอนว่าจะดีกว่าถ้าร้อนมันก็หงุดหงิดแล้วเวลาทำอะไรก็ลำบากผมคิดว่าทุกสาขาอาชีพนะฮะโดยเฉพาะคนไทยที่เจอร้อนบ่อยๆก็จะชอบหนาวถ้าฝรั่งถ้าเจอหนาวบ่อยๆก็จะชอบร้อนมันเป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกสาขาอาชีพมักจะชอบหนาวในบ้านเราเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนใช่ครับน่าสนใจยกเว้นคนส่งน้ำแข็งนะฮะคนส่งน้ำแข็งมุกหนาวพิเศษอาจารย์คะในส่วนชื่อของแกลเลอรี่ของอาจารย์ทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่าอเดลอะคะก็เป็นภาษาอังกฤษนะฮะคือart and design raison raison เป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าประสานติดต่อนะตั้งอยู่ที่ไหนคะอาจารย์อยู่ที่บรมราชชนนีฮะ อยู่ตรงแถวพุทธมณฑลสาย2ซึ่งแลดูว่าจะไกลจากแถวนี้แต่น่าจะเป็นบรรยากาศที่น่าจะออกไปดูงานศิลปะไหมคะเพราะพออย่างเช่นหอศิลป์กรุงเทพก็เจอรถติดดีนะมีรถไฟฟ้าครับอยากมันอยู่ใกล้กับอะไรอาจารย์ฮะอเดลเนี่ยตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี2ฮะตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี2นะครับอย่างที่เห็นภาพนี่ใช่ไหมครับอาจารย์นะครับแกลเลอรี่ของอาจารย์มีอะไรยังไงบ้างอาจารย์ครับแกลเลอรี่จริงๆแล้วเนี่ยมีพื้นที่ประมาณสัก300ตารางวานะฮะส่วนพื้นที่แสดงงานเนี่ยก็สักประมาณทั้งข้างนอกข้างในก็ประมาณสัก400ตารางเมตรนะฮะคือคอนเซ็ปต์ของหอศิลป์ของเราเนี่ยคือเนื่องจากว่าสมัยผมยังหนุ่มๆกว่านี้นะก็เมื่อเราได้รับเชิญไปแสดงงานต่างประเทศเนี่ยเรารู้สึกไอ้กระบวนการจัดการเนี่ยมันค่อนข้างดีนะฮะเป็น professional ขณะที่หอศิลป์ในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหอศิลป์ของภาครัฐนะครับไอ้การบริหารการจัดการก็จะไม่ค่อยดีเช่นศิลปินบางทียังต้องไปทาสีเองติดรูปเองพิมพ์สูชิบัตรเองออกแบบซึ่งทุกอย่างเนี่ยไอ้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันไม่ศิลปินไม่ควรที่จะมาทำนะครับเหมือนการอ่านข่าวก็จะต้องมีทีมใช่ไหมฮะหาสกรูปหาอะไรเพราะงั้นแต่ในบ้านเราเนี่ยทำเองหมดผมก็มองว่าในขณะที่เรามาอยู่ในระดับที่เราสามารถเอาตัวรอดได้แล้วเราจะช่วยศิลปินรุ่นใหม่ๆได้อย่างไรนะฮะก็เป็นความใฝ่ฝันอยู่ตลอดเวลานับ10ปีว่าเราน่าจะมีหอศิลป์ดีๆนะฮะจริงๆที่ผืนเนี้ยซื้อไว้สักเกือบ20ปีแล้วนะฮะเราก็เก็บสะสมเงินแล้วก็วันหนึ่งที่เราคิดว่ามันถึงโอกาสละที่เราจะทำก็ทำนะฮะแต่เนื่องจากผมไม่ใช่นักบริหารผมเป็นอาจารย์ทางด้านสอนศิลปะแล้วเราก็เป็นพวกอิโมชันอลด้วยเป็นศิลปินเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดเนี่ยมันต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะคือเมื่อเราเป็นศิลปินคนอื่นคิดอะไรไม่สำคัญเท่ากับเราคิดอะไรครับนะแต่พอเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราคิดอะไรไม่สำคัญเท่ากับออเดียนหรือคนอื่นจะคิดกับเรายังไงกับภาพลักษณ์ของเรายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราต้องหาความรู้เยอะมากในการทำงานบริหารนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จนะฮะทั้งหมดเพราะว่าไอ้ที่มันอยู่ในตะกอนของเราเราก็ยังมีแต่เพียงแต่เราต้องกดมันเอาไว้บ้างในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความอ่อนไหวไม่เอาแต่ใจของเราอย่างเดียวนะไม่ใช่อุดมการอย่างเดียวมันต้องมีเรื่องของอะไรมัชฌิมาปฏิปทาผสมผสานกันให้คนอื่นมาช่วยดูด้วยนะครับครับคุยกับอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกคุยกับศิลปินจริงนะการใช้คำพูดตะกอนสมฤทธิ์อะไรนะคะอาจารย์ครับปกติแล้วถ้าเราดูจากตัวเลขของที่แสดงศิลปะเนี่ยค่ะถ้าไม่นับของทางราชการแกลเลอรี่เอกชนมีเยอะไหมคะไม่เคยมีคนสำรวจในประเทศไทยแต่มีหนังสือ Art Asia Pacific สำรวจว่ามีประมาณ60ที่เป็น commercial gallery คือเป็น gallery ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายรูปด้วยแสดงงานด้วยนะฮะคราวนี้ gallery ในเมืองไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคำว่า gallery เนี่ยมันจะดูว่าถูกชิงชังกับศิลปินเพราะว่าเป็นผู้เอารัดเอาเปรียบคือเมื่อศิลปินวาดรูปไปก็ไปขายให้ gallery gallery ซื้อไป 3,000 อาจจะไปขาย 15,000 ครับซึ่งสมัยผมเป็นนักเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกอย่าไปยุ่งกับมันนะแกลเลอรี่เนี่ยมันเอาเปรียบเช่นวันดีคืนดีศิลปินจะแต่งงานซื้อรถอะไรเงี้ยก็จะต้องไปพึ่งพาแล้วก็ถูกกดขี่ซึ่งไอ้มิตินั้นเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มีน้อยเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันคือเป็นวินวินโปรเจกต์นะคือก็เหมือนธุรกิจทั่วๆไปนะฮะครับคราวนี้มันก็อยู่ที่ลักษณะของแกลเลอรี่ว่าจะเน้นในแนวไหน อย่างที่คุยกับคุณกนกก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าทำในรสนิยมของเราเนี่ยของผมเองนะฮะผมคิดว่าอเดลคงจะอยู่รอดยากนะฮะเพราะว่าในปีหนึ่งเนี่ยเราจะมีสัก8นิทรรศการนิทรรศการที่พอที่จะขายรูปได้เนี่ยอาจจะมีสัก2ครับเมื่อเทียบสัดส่วนอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คงอยู่ยาก8ครั้งใน1ปีนี่ก็น้อยมากแล้วนะในตามหลักโดยมาตรฐานนี่ถือว่าเยอะเพราะว่าใน1นิทรรศการเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะแล้วการดีลกับศิลปินเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช้เวลาใช้เวลาไม่เท่าไหร่แต่ต้องใช้กุศโลบายเยอะนะฮะเพราะว่า1ความส่วนใหญ่นะฮะไม่ใช่ทั้งหมดจะไม่ตรงเวลานะฮะเช่นสมมุติว่าเราต้องการงานวันที่10เนี่ยเราต้องบอกเขาว่าวันที่1นะฮะแต่แล้วเผื่อต้องมีimagine แล้วก็อาจจะเอามาให้เราวันที่12ก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเผื่อเข้าไปอีกเป็นเราต้องเข้าใจเขาด้วยปกติเขาไม่ใช่งานเสร็จอยู่แล้วแล้วหาที่แสดงคะอาจารย์คือจองที่ก่อนแล้วค่อยทำงานออกมามีทั้งสองลักษณะมีทั้งสองลักษณะลักษณะที่เป็น pantry หรืองานที่เป็นวาดรูปธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีงานอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นงาน installation หรืองานที่เป็นลักษณะการจัดวางเขาจะมีการคิดโปรเจกต์พอคิดโปรเจกต์ก็จะต้องมาทำหน้างานการทำหน้างานเนี่ยบางทีเนี่ยศิลปินอาจจะคิดไปแต่ไม่สามารถทำได้เราก็ต้องเข้าไปซัพพอร์ตนะอย่างเช่นบางนิทรรศการเนี่ยเช่นของอาจารย์สักรินเนี่ยเราต้องขุดสนามหญ้าประมาณ100ตารางเมตรเพื่อทำนาเพื่อทำนาเพราะว่าศิลปินอยากจะทำนาในแกลเลอรี่อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีเด็กมาปลูกข้าวกันนะคือลักษณะที่บอกว่าทำไมเราถึงคิดว่าทำแกลเลอรี่ในมาตรฐานของเราเนี่ยอยู่ยากเพราะเราคิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์คราวนี้ในมิติของทางธุรกิจเนี่ยเราไม่คิดเลยก็ไม่ได้แต่ถ้าเราคิดแล้วมันไปส่งผลกระทบต่อตัวเนื้องานเนี่ยก็ไม่ดีคุณภาพของแกลเลอรี่ก็จะลดลงครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดอันนึงก็คือเราต้องมีอีกมี commercial arm คือแขนที่สามารถสร้างรายได้เราก็จะมีส่วนของโรงเรียนสอนศิลปะสอนศิลปะเด็กนะฮะแล้วเรามีส่วนของเวิร์กช็อปที่รับสร้างสรรค์งานศิลปะเกี่ยวกับภาพพิมพ์แล้วเราก็จะมีงานเกี่ยวกับการดีไซน์ซึ่งเราออกแบบแล้วก็ให้ผู้ผลิตแล้วก็มีใครสนใจก็มารับไปอาจารย์ครับกับพูดถึงรสนิยมของคนไทยนะครับในสมัยปัจจุบันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนะฮะนิยมชมชอบพวกประเภทศิลปกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับยังมองในด้านไหนนะครับคิดว่าเขา
ยังไปพับไปได้ถ้าพูดถึงการเติบโตแล้วเนี่ยเติบโตขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยสถาบันทางศิลปะก็จะมีศิลปกรพ่อช่างประสานมิตรแต่เดี๋ยวนี้แทบทุกมหาวิทยาลัยจะมีนะฮะเด็กจบมาปีหนึ่งหลายพันคนเกี่ยวกับศิลปะทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นศิลปินแต่รสนิยมหรือความเข้าใจในเชิงศิลปะเนี่ยมันมีมากขึ้นเมื่อมันมีมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันช่วยเสริมสร้างไอ้รสนิยมของสังคมได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คือมันไม่ใช่ทางตรงแต่มันก็เป็นทางอ้อมอย่างลูกศิษย์ผมเนี่ยเมื่อผมเข้าไปในจตุจักรเนี่ยบางทีไปกับเพื่อนบอกแกเหมือนสันพ่อภูมินะเราก็ลูกศิษย์เราก็จะเยอะมากเลยเดินไหว้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 หลายคนก็บอกเอ๊ะจบศิลปกรไปเราไปขายเสื้อยืดจตุจักรเลยมันเสียเวลาไหมแต่ผมคิดว่าถ้ามองในมิติผิวเผินเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องเอ๊ะมันไม่เป็นผลสัมฤทธิ์หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มันถ้าเข้าไปขายเสื้อยืดแล้วเลือกเสื้อยืดนั้นมันดูดีมีรสนิยมเนี่ยมันก็ช่วยเสริมสร้างสังคมให้ดูดีได้ถือว่าใช้สิ่งที่เรียนมาใช่ครับและที่นี่อะไรฮะที่คุณชมอ๋อเผอิญว่าเห็นพอดีค่ะที่อาจารย์พูดถึงนี่ที่ขุดเป็นนาให้ภาพนี้พอดีค่ะอ้าวแล้วพอแสดงเสร็จก็ต้องทำพื้นที่แกลเลอรี่ใหม่ครับก็กรบไปเพราะศิลป์อเดลนี่สอนเด็กๆด้านศิลปะด้วยใช่ไหมสอนด้วยครับก็เปิดรับสอนเลยครับคือเราก็จะมีสตาฟครับแรกๆผมก็สอนเองแล้วผมก็จะเข้าไปควบคุมเกี่ยวกับนโยบายหรือหลักสูตรครับการสอนเช่นเราจะไม่สอนศิลปะเด็กแบบให้เขามีความชำนาญทางทักษะอย่างเดียวเราคิดว่ามันต้องเข้าไปอยู่ข้างในของเขาเพราะฉะนั้นเด็กที่เราเรียนเนี่ยเราต้องปลูกฝังเรื่องรสนิยมทางศิลปะให้เขาให้เขาเห็นเช่นถ้าอาจจะตั้งคำถามว่าหนูเห็นต้นไม้นี้แล้วหนูรู้สึกอย่างไรนะครับถ้าเขาเด็กบางคนบอกว่ารู้สึกดีเราน่าจะเอาไปตัดขายอันนี้น่าระวังแล้วนะแต่ถ้าเขาบอกว่ามันช่วยล่มเราอันเงี้ยก็เป็นการฝึกนะผมคิดว่ามิติทางความสุขของมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ความมั่งคั่งอย่างเดียวมันอาจจะเกิดจากข้างในหรือ internal life ก็ได้คือความสุขจากข้างในการแสดงออกอะไรนะอาจารย์แต่ว่าเด็กๆที่ไปเรียนเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็จะสอนเข้าไปถึงหัวใจของเขาเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้เลยปลูกฝังไว้เลยใช่เราจะไม่ได้สอนแบบให้ศิลปะมันไปอยู่ที่กระดาษเราจะสอนศิลปะให้อยู่ที่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนจะคอมเพลนว่าเอ๊ะเด็กไม่เห็นได้ทำอะไรเลยไม่เห็นมีรูปสวยๆเราบอกว่าเราให้รูปที่สวยๆไม่ได้แต่เราจะให้จิตใจที่สวยๆกับเขาอย่างลูกคุณดูเนี่ยท่านก็เคยไปเรียนก็สนิทกันคุณดูเหรอฮะคุณดูครับสัญญาก็เรียนกันจนเป็นเพื่อนกันแล้วเด็กเนี่ยอายุสักแค่ไหนที่ไปเรียนได้ฮะส่วนใหญ่ก็จะ5ขวบนะฮะแต่เล็กๆบางทีมากับน้องเนี่ยมากับพี่ซึ่งพี่มาเรียนแล้วน้องมาด้วยพี่4ขวบครับพี่5ขวบน้อง4ขวบก็ได้ก็เราก็อนุโลมนะฮะบางทีอาจจะต้องไปพาเข้าห้องน้ำพาไปอุจจาระอ๋อนี่ก็อนุโลมอันนี้ก็หลานโตแล้ว10ขวบเนี่ยได้มั้ยก็ได้10ขวบก็ได้ครับแต่เราก็จะไม่ให้เรียนก่อนนะเราให้เค้าลองมาดูก่อนว่าเขาชอบไหมเด็กบางคนไม่ชอบแล้วก็บอกคุณแม่อย่าไปฝืนเขาอาจจะชอบทางกีฬาเขาอาจจะชอบทางดนตรีเราจะเทสเลยเราจะดูเลยเด็กบางคนก็ไม่ยอมแต่พอมาแล้วไม่ยอมกลับก็มีเพราะว่าชอบเอ๊ะจะมีไหมคะที่เขาอาจจะไม่ได้ชอบทางนี้จริงๆด้วยตัวของเขาแต่ว่าคือคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกมาทางศิลปะแล้วคือเราปลูกฝังเขาได้ด้วยตัวเราไหมคะว่ามาเรียนแล้วเขาจะชอบไปเองอะคะก็มีบ้างก็มีฮะก็มีแต่ 80-90% ของเด็กเนี่ยเขาจะมีความอิสระที่จะชอบศิลปะแล้วถ้าเด็กคนไหนบอกเกลียดศิลปะนี่น่าตกใจนะเราจะบอกโอ้ลูกชอบวาดรูปทุกคนเพราะงั้นคำนี้เราจะชินหูลูกชอบวาดรูปมากนะที่นี่ไม่ได้สอนแค่นั้นไม่ได้สอนแค่วาดรูปใช่ครับเราจะสอนทุกอย่างที่เกี่ยวกับศิลปะนะฮะทั้งการออกแบบทั้งดีไซน์บางทีก็เรามีสระว่ายน้ำให้เขาลองคิดซิว่าจะเอาศิลปะไว้ในสระว่ายน้ำอย่างไรเขาก็พับเกลือกันดูต้นไม้ซิจะทำให้ต้นไม้มันสวยได้อย่างไรอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็รูปทรงในร่างกายเราสวยยังไงให้เขาวาด
ถ้าเขาวาดไม่ได้ก็ลองหล่อดูสิอะไรเงี้ยเออนี่เป็นคำถามง่ายๆนะแต่ว่าลูกหลานของท่านอยู่บ้านเนี่ยผมก็เชื่อว่าพ่อแม่น้อยคนนักที่จะถามแบบนี้นะจะเอาศิลปะลงไปในสระว่ายน้ำไงดีลูกต้นไม้นี่เป็นยังไงหนูดูแล้วรู้สึกครับเออไม่ค่อยมีใครถามนะส่วนใหญ่เวลาระบายสีอย่านอกเส้นสิลูกใช่ใช่นี่สอนลูกอ่ะยังไม่มีลูกนี่หลานอาจารย์ถือว่าเป็นเรื่องของจินตนาการนะครับแต่เรื่องของการเขียนการวาดการพิมพ์อะไรก็แล้วแต่กับรวมของการจินตนาการไปนะถ้ามันจะช่วยจะลงสังคมได้นะครับอาจารย์คิดว่ามันมีหลายแง่มุมอะไรที่จะช่วยกันไหมครับอ๋อแน่นอนฮะคือศิลปินไม่เคยฆ่าใครนะคนทำงานศิลปะเราจะสังเกตว่าอาจจะมีอารมณ์แต่กรอบของอารมณ์ก็อยู่ในเวทีของกระดาษของผ้าใบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าเวลาการกุศลหรือจิตสาธารณะกุศลต่างๆอย่างเช่นผมเข้าไปร่วมโครงการหลายๆโครงการเช่นสึนามิเนี่ยบอกว่าเราจะบริจาครูปเพื่อช่วยสึนามิเนี่ยศิลปินบางคนไม่ได้รับเชิญเนี่ยน้อยใจโทรมาตำหนิแล้วก็รูปประมูลทีก็ได้7-8 ล้านซึ่งทุกคนก็มีใจอยากมีส่วนร่วมล่าสุดที่บริษัทหลุยส์วิตตองเขามอบเงินให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยเราก็เข้าไปร่วมก็ได้เงินหลายล้านพอสมควรงานการกุศลเนี่ยคือเรายังคุยกันว่าศิลปินเกิดชาติหน้านี่ขึ้นสวรรค์กันหมดนะในประเทศไทยเพราะว่ามีคือด้วยสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยศิลปินก็ลำบากนะฮะแต่อย่างถ้าสมมุติว่ารูปเนี่ยเขาขายแสนหนึ่งคนซื้อดูถูกดูแคลนศิลปินหรือเหยียดหยามก็อาจจะไม่ขายนะฮะแต่เกิดถูกใจคุณกนกขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยกให้ฟรีได้นะมันเป็นมิติอะไรที่ประหลาดนะมันไม่ใช่ผูกโยงเกี่ยวกับเรื่องของเงินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นใช้คำว่าจิตอาสาหรือจิตสาธารณะก็คงจะไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำงานศิลปะผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีจิตใจค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาได้รับการพัฒนามาตลอดส่วนเรื่องจุกๆจิกๆเนี่ยก็มันคงไม่ใช่เป็นประเด็นแน่นอนเช่นนักดนตรีศิลปินเนี่ยก็จะเป็นพวกรายละเอียดเยอะนี่แหละอาจารย์วันนี้ท่านผู้ชมเราก็เชิญอาจารย์ถาวรมาคุยนะฮะก็ได้คำพูดหลายคำดีๆรู้จอมพันชอบมากเลยทำตาพิ้วเลยใช่แบบทำให้แล้วนะฮะทำให้คือคนที่เรียนงานด้านศิลปะเนี่ยก็จะทำให้สังคมมีรสนิยมดีขึ้นสูงขึ้นสภาพจิตใจเนาะฉะนั้นติดต่อนะฮะที่หอศิลป์อเดลถนนบรมราชชนนีอยู่ตรงพุทธมณฑลสาย2ไปชมก็ได้ครับไปชมก่อนก็ได้ไปดูบรรยากาศไปดูบรรยากาศเด็กๆไปดูก่อนก็ได้คือเราก็อยากให้เป็นแหล่งรวมทางศิลปะครับสอนศิลปะนะคะไม่ใช่ติวเข้าศิลปากรไม่ใช่นี่เป็นคุณกับอาจารย์ทหารเคยสอนมาขอบคุณมากอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ